เรือยาวมังกรชิงแชมป์โลก2019ที่จังหวัดชลบุรีนะครับทัพเรือพายไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญเงินในประเภทเรือเล็ก10ฝีพายรุ่นประชาชนทั่วไปไปครองครับเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลกครั้งที่14ประจำปี2019ที่อ่างเก็บน้ำมาประชันจังหวัดชลบุรีวันแรกเป็นการแข่งขันในระยะ 2,000 เมตรทุกรุ่นโดยรุ่นไฮไลท์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นรุ่นประชาชนทั่วไปทีมผสมประเภทเรือเล็ก10ฝีพายแข่งขันแบบจับเวลาซึ่งมีเรือเข้าชิงชัย12ลำปรากฏว่าทีมฝีพายไทยไม่ทำให้กองเชียร์ผิดหวังช่วยกันพายทำเวลาเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับที่2ที่เวลา9นาที 44.586 วินาทีได้เหรียญเงินไปครองส่วนเหรียญทองตกเป็นของอิตาลีเวลาดีที่สุด9นาที 39.535 วินาทีและเหรียญทองแดงแคนาดาเวลา9นาที 47.544 วินาทีขณะที่รุ่นประชาชนทั่วไปทีมผสมเรือสแตนดาร์ด20ฝีพายมีทีมเข้าชิงชัย19ลำซึ่งทีมไทยได้อันดับที่6ส่วนเหรียญทองตกเป็นของอเมริกาเหรียญเงินจีนและเหรียญทองแดงอินโดนีเซียปิดท้ายที่รุ่นอายุไม่เกิน24ปีเรือสแตนดาร์ด20ฝีพายทัพเรือพายไทยยังคงยอดเยี่ยมคว้าเหรียญเงินมาได้อีกส่วนเหรียญทองแคนาดาและเหรียญทองแดงสหรัฐอเมริกานิวัฒน์สุริยะถ่ายภาพเจษฎาเถื่อนเฉยรายงานจากอ่างเก็บน้ำมาประชันจังหวัดชลบุรี